วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะเดี๋ยวลองดูนะครับพอดีช่วงวันอาทิตย์เนี่ยก็จะคราวที่แล้วผมก็ไลฟ์คนเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้ก็มาไลฟ์คนเดียวแล้วก็มาพูดคุยกันหน่อยเรื่องของแดงเดือดนะครับวันนี้ก็แน่นอนเหมือนที่แคปชั่นเอาไว้ก็ต้องเจิมหน่อยนะก็เรียกพรรคพวกกันเข้ามาครับเรียกพรรคพวกกันเข้ามาแชร์กันไปใครที่เข้ามาดูเนี่ยรบกวนแชร์กันไปหน่อยตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเรื่องของเฟรมเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวก็จะแชร์แป๊บนึงนะครับโอ้โหข้างหลังนี่เห็นไหมบาร์เซโลน่าเห็นไหมแล้วก็มีลิเวอร์พูลมันสวยจริงๆนะครับเดี๋ยวแชร์แป๊บนึงแชร์แป๊บนึงนะป๊าบมีเข้ามาแล้ว5คอมเมนต์8คอมเมนต์นะครับ1แชร์แชร์แล้วนะครับแชร์แล้วเมื่อคืนไลฟ์สนุกมากครับพี่กุยเดี๋ยวก่อนมันยังไม่ขึ้นแชร์แป๊บนึงแชร์ทัวร์เพจเดี๋ยวเรียกแฟนในเพจตังกุยมาก่อนแป๊บนึงนะฮะต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 ะโอเคครับคุยกันจาก SSN 11ครับว่าด้วยแดงเดือดปุดปุดโอเคโพสอ่ะเพราะนั้นตอนนี้ผมก็แชร์ไปในเพจตังกุยละก็รบกวนนะครับเพื่อนๆแฟนๆนะครับแชร์กันไปหน่อยนะแล้วก็เรามาพูดคุยกันตอนนี้156 165นะครับ169มาพูดคุยกันช่วงประมาณเที่ยงๆวันอาทิตย์นี่แหละนะ170กว่าละนะครับมาเรื่อยๆนะแชร์ๆกันไปมาคุยกันเรื่องของแดงเดือดแล้วก็เรื่องของเกมเมื่อคืนนี้นะครับเรื่องของโอ้มีอีกเยอะเลยเดี๋ยวแป๊บนึงร้อยกว่าละปิดเสียงก่อนโอเคคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ก็มาอยู่เยอะอยู่นะครับป้าเอ๋คุณโน้ตนี่ก็ป้าเอ๋ตลอดนะน้องโน้ตแอนฟิลนะครับน้องโน้ตแอนฟิลโรสนะป้าเอ๋สวัสดีครับพี่กุยนะครับไม่มาคนเดียวครับก็มาคนเดียวนะครับวันอาทิตย์ช่วงหลังๆก็มาคนเดียวเพราะว่าน้องๆก็จะติดธุระกันละเริ่มที่จะแบบว่าหาช่องทางขยับขยายกันนี่นับถอยหลังแล้วเนี่ยก็รู้สึกใจหายเหมือนกันนะครับวันที่20ใช่ไหมอีก11วันก็หมดเดือนแล้วอ่ะนะครับตอนนี้ผมใช้กล้องหน้านะครับกล้องหน้าของโทรศัพท์เพราะนั้นผมก็จะมองไม่เห็นหน้าจอโทรศัพท์ผมก็ต้องมาดูทางโน้ตบุ๊กทางแล็ปท็อปนะครับซึ่งสัญญาณก็จะดีเลย์หน่อยนะครับดีเลย์หลายวินาทีอยู่ประมาณสัก5วินาที10วินาทีแถวๆนี้นะครับบางทีมันก็อาจจะแบบไม่ทันการแต่ว่าเท่าที่ดูจากเฟรมก็โอเคแล้วนะครับก็เสด็จแม่นะครับเสด็จแม่ประจำบ้านเป็นคนจัดให้นะจัดเฟรมนะก็โอเคก็ต้องยอมเขานะครับต้องยอมเขาตอนแรกจะใช้กล้องหน้าก็ไม่ยอมให้ใช้นะครับเพราะว่าบอกว่ามันกับหัวกับหางมันกับซ้ายขวาไม่สวยอะไรเงี้ยนะครับไม่มาคนเดียวนะครับเจิมนะโอเควันนี้มีเจิมแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงแชร์แล้วครับโอเคขอบคุณมากตอนนี้กี่แชร์แล้วเนี่ยแชร์กันไปเยอะๆหน่อยนะครับไลฟ์ที่ไหนครับนี่ที่เคนะก็ที่บ้านนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีไปทำธุระต่อแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้เรามีนัดกันนะครับทางเพจ SSN ไม่ใช่ทางเพจสยามสปอร์ตนะครับคืนนี้แดงเดือดนะก็พี่แจ็คกี้พี่บอบูนะครับไม่อยู่ทั้งคู่เพราะว่านำทัวร์ของสยามสปอร์ตไปศึกแดงเดือดนะครับก็จะเป็นพี่ติ่งแมวเพชรนะครับผมแล้วก็โค้ชตุ้มนะครับคุณลาซูชโลบถัมมานะครับแน่นอนนะครับก็รอฟังกันรอดูกันว่าเป็นยังไงจำได้เลยว่าฤดูกาลที่แล้วเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยโอ้โหพี่ตุ้มสายหัวเลยบอกแหมลิเวอร์พูลทำไมเล่นแบบนี้นะครับเป็นเกมที่ไปเยือนที่โอลด์แทรฟฟอร์ดแฟนลิเวอร์พูลหลายคนก็คงยังจำได้นะเดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้กันหน่อยเพราะว่าในเพจผมตังกุยเนี่ยเมื่อเช้าก็เพิ่งจะเขียนถึงเรื่องของเกมแดงเดือดคืนนี้ไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาคุยกันว่าบรรยากาศความเชื่อมั่นของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงนะครับทำไมไม่เอาเฮียเต็กมาไลฟ์เป็นเพื่อนโอ้โหมันอยู่บางจากนะครับบ้านผมอยู่สายไหมมันก็คงจะลำบากมันน่ะนะมาไงอ่ะนะครับก็มาอย่างนี้แหละนะฮะดีครับพี่ตังกุยนะครับสวัสดีครับแชร์แล้ว
จัดไป5แชร์โอเคขอบคุณมากครับคุณคมกริชนะครับสวัสดีเจ้าสำนักอยู่ที่บ้านแน่นอนดูหงอมากเหมือนราชสีห์ตัวผู้ถูกขังเจิมเลยเจิมเลยเดี๋ยวเจิมนิดนึงนะครับรอแป๊บนึงรีบเจิมเดี๋ยวก็รีบไปกันดินะจัดไปครับชาวเรานะครับสกอร์เท่าไหร่ดีเฮียกุยนะฮะเพจตังกุยมีคนติดตามเหรอครับเฮ้ยมีดิคุณคมกิจโอ้โหนะน่ากลัวครับใครประจำสยามสปอตไลฟ์คืนนี้ครับพี่กุยก็เนี่ยนะก็โคตุ้มพี่ติ่งแมวเพชรแล้วก็ผมนะเข้ารายการ4ทุ่ม4ทุ่มก่อนเกมเนี่ยมาคุยก่อนเลยนะครับแล้วก็พักครึ่งก็มาคุยกันอีกทีนึงหลังจบเกมก็มาคุยกันอีกทีนึงนะแมนยูมีเจ็บกี่คนโอ้ต้องบอกว่าหลายคนเดี๋ยวมาดูเรื่องสภาพความพร้อมด้วยนะครับแชร์แล้วนะครับสวัสดีครับเฮียกุยแชร์แล้วครับจากหาดใหญ่โอ้โหคืนหมึกจุยนะหาดใหญ่โอ้โหมาไกลเลยนะวันนี้คุยเรื่องอะไรบ้างครับพี่ตังกุยก็หลักๆก็เน้นแดงเดือดแน่นอนนะครับแดงเดือดมีแน่แล้วก็คุยเรื่องสถานการณ์ทั่วๆไปแหละเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีเตะกันตั้ง8คู่นะครับเชลซีก็ชนะสเปอร์นี่เกือบแพ้แมนซิตี้ก็ชนะโอ้โหปู่ลอยนี่แม่พึ่งพาไม่ได้เลยนะฮะแนวโน้มแดงเดือดจะเป็นยังไงครับFC พี่กุ๋ยนะครับขอบคุณนะครับบอกเฮียเตะเข้านอนตั้งแต่4ทุ่มนะเฮียอย่าเสียงดังนะครับเดี๋ยวโดนภรรยาเอาไม้แขวนเสื้อหวดนะเก็บละไม้แขวนเสื้อเก็บละนะครับดีครับพี่กุ๋ยอ่ะก็คงจะไม่ได้ว่าตอบเท่าที่ดูเนี่ยคงจะตอบเม้นหมดไม่ทันนะพี่เอิร์ฟนะครับเสื้อสวยมากนะพี่เอิร์ฟก็มีไม่ใช่หรอนะเสื้อตัวนี้นะสุขภาพดีนะพี่เอิร์ฟนะรักษาสุขภาพด้วยนะครับเสื้อตัวนี้ก็รำเพยรังนะครับเมื่อสักเดือน2เดือนได้แล้วมั้งนะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็มีรำเพยรังช่วงนี้งานวิ่งเขาก็มีหลากหลายที่นะหลากหลายเจ้านะฮะที่จัดขึ้นมารำเพยรังนี่ก็เป็นการวิ่งของตอนนั้นก็เป็นโรงเรียนเก่าผมนะครับโรงเรียนเทพศิรินนะครับก็มีจัดโอ้ผู้คนไปมืดฟ้ามัวดินเลยนะครับวันนั้นจำได้ว่านอนไปชั่วโมงเดียวนะนอนไม่หลับแล้วมันต้องตื่นเร็วนะตื่นตีสามไปรับแล้วขับรถไปรับเพื่อนนะเพื่อนขึ้นมาจากใต้ไปรับมันที่บ้านแล้วก็ไปที่โรงเรียนนะครับไปเริ่มวิ่งเพราะนั้นเราก็รู้ตัวแหละว่ามันนอนนิดเดียวนอนแค่ชั่วโมงนิดๆเพราะฉะนั้นเราไม่ฝืนแน่นะครับลงไปวิ่ง10กิโลนะครับมี3กิโลกับ10กิโลก็เพื่อนๆเขาบิ้วกันว่าเอ้ย10กิโลไปเลยวิ่งวิ่งเดินๆมันแป๊บเดียวก็ถึงนะเส้นชัยอะไรเงี้ยก็ลง10กิโลแต่ว่าพอเราวิ่งไปแป๊บนึงก็พอรู้ว่าเอ้ยหัวใจมันเริ่มเต้นแรงๆเนี่ยก็ไม่เอาละไม่กล้าเราก็จะเดินเพราะฉะนั้น10กิโลของผมเนี่ยใช้เวลาชั่วโมงกว่านะครับชั่วโมงกว่าเกือบเท่าที่ไอ้เจ้าคิปโชเก้เขาวิ่งมาราธอนนะตอนนี้วิ่งมาราธอนใน1ชั่วโมง59วินาที40วินาทีนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นสถิติที่บันทึกไว้เป็นทางการนะเพราะฉะนั้นสถิติโลกของวิ่งมาราธอนตอนนี้ก็เป็นคลิปโชเก้เนี่ยที่ทำไว้2ชั่วโมง1นาทีมั้งใช่ไหมนะครับระบายประมาณนั้นนะโอเคมาไลฟ์กันคอมเมนต์เข้ามานะครับแล้วก็ฝากกดแชร์ไปฝากกันอีกทีนึงนะครับเพราะว่าใครที่อยู่ข้างนอกยังไม่เห็นพอดีถ้าเกิดว่ามีเพื่อนแชร์มาก็ได้เห็นนะครับเผื่อบางคนก็ทำอย่างนู้นทำนี่แล้วก็เสียบหูฟังดูกันไปด้วยฟังกันไปด้วยนะครับข้อมูลข่าวสารนี่ไม่ต้องห่วงนะอยู่คนเดียวเนี่ยมีสาระนะแล้วที่บอกไม่มีสาระเนี่ยบางทีอยู่กับไอ้เจมบ้างอยู่กับไอ้เลิกบ้างนะครับมันก็ต้องไม่มีสาระตามเพจลิเวอร์พูลพี่กุ้ยกับเฮียเต็กจะมีไลฟ์อีกไหมครับเพจที่นี่ลิเวอร์พูลผมกับคุณเลิกก็ได้รับเชิญนะครับให้ไปช่วยไลฟ์หน่อยนะเขามีทีมงานเรื่องแก๊กเรื่องการ์ตูนเรื่องอะไรของเขาซึ่งหูมือดีเหมือนกันนะใครยังไม่ได้ติดตามก็ฝากไปติดตามด้วยเพจที่นี่ลิเวอร์พูลนะครับก็จะมีเรื่องตัวการ์ตูนเนี่ยก็เป็นหลักอยู่แล้วนะครับวันนึงว่าต้องมีรูปนึงเป็นอย่างน้อยนะรูป2รูปเนี่ยต้องมีนะครับไลฟ์เนี่ยก็ผมกับเลิกก็จะไปไลฟ์ประมาณอาทิตย์ละครั้งเป็นอย่างน้อยนะครับอาทิตย์ละครั้งหรือว่า2ครั้งเต็มที่นะประมาณนี้เพราะว่าแต่ละคนก็จะมีงานประจำของตัวเองอยู่นะครับก็ที่วางกันไว้ก็คือไลฟ์ทุกวันจันทร์ช่วงเย็นๆอะไรประมาณนี้เพราะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะครับเพจที่รีวิวตูนนะครับ
มีเพจตังกุยเนี่ยที่ยังไม่เคยไลฟ์เลยนะโซชาบอกคงไม่ต้องรอถึง30ปีจะแซะใช่ไหมอ๋อจริงเหรอโซชาพูดอย่างนี้เหรออืมดูดีไม่ว่าดีนะโอเล่ด้วยความเคารพครับนัดนี้ไม่ต้องใช้พลังเจิมครับอาจารย์โอเคคุณจอห์นวิกจะได้ชัวร์ไงจะได้ชัวร์นะไลฟ์ระหว่างรอเอาผ้าออกตากเหรอครับผมตากไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันศุกร์นะผมปฏิทินชีวิตผมนี่ลงตัวนะครับวันศุกร์ทุกวันศุกร์จะซักผ้าตากผ้านะหายห่วงนะครับทำไมพี่กุ้ยไม่ใส่เสื้อแมนยูครับไม่เป็นไรใจเย็นนะก็เอาแค่เจิมก็น่าจะเอาอยู่นะครับแดงเดือดถ้าครอปเล่นไปตามแผนถนัดก็จะชนะแต่ถ้าเล่นกลัวแพ้ก็ไม่รู้ด้วยนะมันก็อาจจะเหมือนฤดูกาลที่แล้วอะไรเงี้ยนะโอเคตอนนี้ก็เข้ามา400กว่าคนแล้วนะครับเอานายหญิงมาไลฟ์ด้วยครับก็นายหญิงไม่ยอมมานะนายหญิงบอกว่าตอนนี้ท้องโตนายหญิงอายไม่กล้าเข้ามานะ อ่ะก็เดี๋ยวขั้นคอมเมนต์ด้วยพวกเรื่องต่างๆหน่อยก่อนไปแดงเดือดเนี่ยก็มาดูสถานการณ์นิดนึงนะครับเมื่อวานนี้ก็มีเกมหลายคู่นะที่แบบทีมใหญ่ลงเตะแล้วก็มีผลที่น่าสนใจเอเวอร์ตันนี่ตอนนี้น่าดูเหมือนกันนะเพราะว่าชนะเวสต์แฮมได้เนี่ยเขาเรียกว่าความผ่อนคลายเนี่ยมันกลับเข้ามาแล้วก็ดูจากการจัดตัวเนี่ยมาโกซิวาก็ไม่ได้แบบอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเพราะว่าเขาปรับตัวผู้เล่นพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าเอาวอลคอตลงเอาแบนาร์ดลงกิลฟี่ไปเป็นสำรองคาเวิร์ตเลวินสำรองนะครับใช้ลิชาร์ลิซอนไปเล่นหน้าเป้าคือแบบปรับอะคือต้องคือเหมือนกับว่าใช้ชุดเดิมมันก็ไม่เวิร์กอะก็มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของกลยุทธ์อะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งก็ถือว่าทำได้ดีนะอันนี้เกมนี้ถือว่าผมเกมที่ผมผิดคาดนะคิดว่าเวสต์แฮมน่าจะสู้ได้ดีกว่านี้เพราะว่าเกมลักษณะแบบนี้เปเยกรีนี่ไม่น่าจะกลัวแต่ว่าเล่นไปเล่นมากลายเป็นว่าแพ้นะครับก็มาโดนยิงฝังในช่วงทดเวลาแหละกิลฟี่ลงมาเป็นตัวสำรองแล้วก็ยิงคือเวสต์แฮมไม่ปล่อยให้กิลฟี่มีพื้นที่ยิงขนาดนั้นก็เสร็จนะเวสต์แฮมเองยาโมเรนโก้นั่งสำรองนะตรงนี้ก็แปลกใจไปเยกรินี่เหมือนกันนะครับว่ายาโมเรนโก้ฟอร์มก็ดีแต่อาจจะเป็นเรื่องของทีมชาติอะไรนี้ก็อาจจะเขาก็มีตัวให้ใช้เยอะเหมือนกันแหละแต่ว่าสุดท้ายก็เกมนี้ก็ไม่ใช่ง่ายแหละที่จะไปชนะเอเวอร์ตันแต่ว่าในความคิดของผมตอนแรกเนี่ยคิดว่าเอเวอร์ตันน่าจะลำบากอาจจะชนะยากเพราะว่าด้วยสถานการณ์ต่างๆมันไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะครับส่วนแอสตันวิลล่าเนี่ยทำแสบเลยเพราะว่ามันยิงนาที94เลยนะยิงแบบว่าประตูชัยชนะไบรตัน 2-1 แซงชนะด้วยแจ็คกีลิชยิง1จ่าย1นะครับก็ฟอร์มดีขึ้นมาเรื่อยๆนะสำหรับแอสตันวิลล่าเชลซีตอนนี้ฮัสซันโอดอยนี่เขาเริ่มที่จะแบบเล่นได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็เมื่อวานก็ได้แอสซิสต์ด้วยจ่ายให้มาร์กอสอลอนโซยิงนะครับชนะเชลซีชนะนิวคาสเซิล 1-0 คือชนะอาจจะไม่เยอะแต่ว่าเชลซีในเวลานี้แสดงให้เห็นว่าเขาสามารถเอาตัวรอดได้จากเกมที่อึดอัดนะครับตอนนี้ชนะมาเรื่อยๆแล้วเหมือนกันนะเชลซีนี่ก็ทำเป็นเล่นไปนี่มาเรื่อยๆนะครับช่วงหลังเริ่มที่จะแพ้ยากแล้วพวกดาวรุ่งเริ่มที่เล่นแบบปรับตัวได้แล้วก็มีความห้าวแล้วมันมาลงตัวกันเมื่อวานเนี้ยเมสันเมาส์เปลี่ยนตัวออกแล้วพูลิสิตแทนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขุมกำลังในมือแลมพาร์ดเนี่ยไม่ธรรมดานะเมสันเมาส์เล่นแบบว่าก็สร้างเกมได้ระดับนึงแต่ว่าพอถึงจุดนึงที่ต้องเปลี่ยนแท็กติกเปลี่ยนกลยุทธ์เนี่ยเขาก็มีตัวให้เลือกใช้นะครับพูลิสิตเปลี่ยนลงมาแทนเนี่ยแล้วสุดท้ายทีมไม่ได้ประตูชัยจริงตอนนี้เชลซีก็อยู่อันดับ4แล้วชนะมา3นัดติดนะครับในพรีเมียร์ลีกก็ไม่ธรรมดานะแพ้ไปแค่2เกมอ่ะสำหรับเชลซีนะครับตอนนี้ชนะมา3นัดเกมติดแล้วในลีกชนะไบรตัน 2-0 นะครับชนะซาวด์แฮมป์ตันบุกถล่มเลย 4-1 แล้วก็เกมอุ้ย4นัดติดนะขออภัยนะครับเพราะว่าชนะแมนยูไนเต็ดอีกเอ้ยชนะนิวคาสเซิล3นัดติดขอ3นัดติดนะครับนิวคาสเซิลนะครับนัดล่าสุดเนี่ย 1-0 นะที่น่าพอใจขึ้นไปอีกสำหรับแฟนเชลซีก็คือคงจะเป็นเรื่องคลีนชีทนะครับเก็บคลีนชีทได้ไม่เสียประตูนะครับตรงนี้ก็น่าจะทำให้เกมรับมีความมั่นใจขึ้นนะเพราะว่าเกปาเนี่ย
แม่เล่นด้วยความกดดันมาตลอดเลยนะเพราะว่าเขาก็ยังเป็นผู้สาประตูค่าตัวแพงที่สุดในโลกเนี่ยลงสนามไปแล้วก็ตอนเนี้ยคนลืมไปแล้วว่าเขาแพงที่สุดในโลกเขาแบบเป็นเคยเป็นผู้สาประตูมือดีอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเกปาไม่ค่อยแสดงลูกแบบเขาเรียกว่าอะไรความชัวร์ความแน่นอนหรือว่าซูเปอร์เซฟที่มันแบบชัดๆเด่นๆเหมือนแบบผู้สาประตูระดับโลกคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะกดดันหน่อยนะฤดูกาลนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเสียประตูอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่เสียประตูแบบนี้มันก็ช่วยในเรื่องของความมั่นใจขึ้นมานะเกมเมื่อคืนถือว่าเชลซีชนะได้สวยนะแม้ว่าสกอร์แค่ 1-0 แต่ว่าเรื่องของทิศทางเรื่องของกำลังใจเนี่ยมันมาแล้วเรื่องของรายละเอียดเกมด้วยเปลี่ยนตัวคนนั้นถอดตัวเข้ามากองเต้ก็เจ็บนะครับไม่ได้เล่นแต่ว่าการใช้ผู้เล่นที่มันมีค่อนข้างจะแบบเต็มไม้เต็มมือเนี่ยตอนนี้ถือว่าเชลซีกำลังไปได้ดีนะเลสเตอร์เมื่อวานเนี้ยก็มีบรรยากาศที่ดีมากๆก่อนเริ่มเกมคือเป็นบรรยากาศที่ดีในความเศร้านะครับเพราะว่ารำลึกถึงการจากไปของคุณวิชัยศรีวัฒนประภานะครับครบปีหนึ่งพอดีนะครับเมื่อปีที่แล้วเดือนตุลาคมก็จะมีเรียกว่าในสนามเนี่ยก็จะมีการรำลึกถึงคุณวิชัยนะครับคุณอัยวัฒน์ประธานสโมสรคนปัจจุบันเนี่ยก็นั่งดูเกมแล้วก็โต๊ะเก้าอี้ตัวข้างๆคุณอัยวัฒน์ซึ่งเดิมเนี่ยเป็นคุณวิชัยจะนั่งดูกับคุณอัยวัฒน์อยู่ตลอดเนี่ยเก้าอี้ตัวนั้นก็จะปล่อยไว้เลยนะครับมีผ้าพันคอเลสเตอร์แขวนไว้เหมือนคุณวิชัยยังคงนั่งดูเกมของเลสเตอร์ในบ้านทุกนัดนะครับก็เป็นภาพที่โอ้ดูผ่านการถ่ายทอดสดแล้วก็รู้สึกจุกอยู่ในอกเหมือนกันนะชีวิตมันก็บางทีมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับแล้วก็เมื่อวานเลสเตอร์ก็แสดงพลังที่ต้องยกนิ้วให้เลยคือน่าชมเชยมากนะครับเลสเตอร์เมื่อวานชนะเบอร์ลี่ 2-1 ชนะแบบโอ้โหหืดจับเหมือนกันนะเพราะว่าโดนนำก่อนนะครับแล้วก็มี VR เข้ามาในจังหวะแบบสำคัญนะเหมือนเดินโรตีเสมอแล้ว VR เนี่ยมาดูแล้วมันมีเป็นจังหวะล้ำหน้าของเบอร์ลี่อะไรแบบเนี้ยสุดท้ายเนี่ยเลสเตอร์ชนะ 2-1 ด้วยประตูตีเสมอของเจมี่วาร์ดี้นี่ยิงคือมาในยุคของเบนเดนวอเตอร์สเนี่ยวาร์ดี้เหมือนมีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งนี่ยิงต่อเนื่องเลยเหมือนกันนะเจมี่วาร์ดี้เนี่ยรู้สึกว่าในยุคลอเจอร์สเนี่ยวาร์ดี้จะยิงไปสัก15ลูกเข้าไปแล้วนะฮะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ยูริสเตเลมันมายิงประตูชัยนะครับนาที74โอ้โหเลสเตอร์ตอนนี้ทำเป็นเล่นไปนะครับเลสเตอร์อยู่อันดับ3แล้วตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่2แต้มนะครับเลสเตอร์นี่น่าเชียร์นะครับเตะ9ชนะ5เสมอ2แพ้2นะสเปอร์สเนี่ยน่าผิดหวังเพราะว่าเสมอวัตฟอร์ดเพราะนั้นสเปอร์สเนี่ยไปมาตอนนี้หล่นมาอยู่ที่7แล้วนะครับ4นัดหลังสุดมีแค่4แต้มแพ้2ชนะ1เสมอ1เมื่อวานก็ต้องมาไล่ตีเสมอวัตฟอร์ดทั้งที่สเปอร์จริงๆเล่นในบ้านเนี่ยก็คาดหวังถึงชัยชนะส่วนฮึงมินเป็นตัวสำรองดูการจัดตัวของโปรเชติโน่นะแต่ว่าเดเลอัลลี่ได้ลงเป็นตัวจริงนะครับคือตัวผู้เล่นเขามีให้เลือกใช้เยอะแหละแล้วคงอาจจะเป็นเรื่องของความพร้อมของสภาพร่างกายอะไรแบบนี้นะโซนก็เป็นตัวสำรองไปก่อนปรากฏว่าไปโดนนำก่อนนะครับดูคูเล่ยิงแต่นาทีที่6ต้องมาไล่ตีเสมอนู่นน่ะนาที86นู่นแล้วยังต้องลุ้นอีกจาก VR เพราะว่าจังหวะของเดเลอัลลี่มันเหมือนจะโดนแขนหรือว่ามันก้ำกึ่งไงแต่สุดท้ายลูกนั้นก็ให้นะครับก็กลายเป็นว่าแฮร์รี่เคนก็ไม่ได้ยิงนะครับซนก็ยิงชนคานนะเปลี่ยนตัวลงมาก็ยังต้องเหนื่อยต่อไปสำหรับแฟนสเปอร์สนะตอนนี้เผลอแป๊บเดียวนะครับสเปอร์สแต้มหล่น4นัดหลังสุดแต้มหล่นไป8คะแนนเนี่ยตอนนี้สเปอร์อยู่ที่12คะแนนนะครับตามหลังลิเวอร์พูลเนี่ย12แต้มเตะมากกว่าลิเวอร์พูล1นัดด้วยนะวูแฮมตันเนี่ยเสมอ 1-1 กับเซาท์แฮมป์ตันนะครับมายิงตีเสมอจากจุดโทษนะครับของฮิมิเนสนะครับแต่ว่าฮิมิเนสเนี่ยจริงๆต้องแฮตทริกไปแล้วนะครับแต่ว่ายิงไป2ลูกโดน VR ริบหมดเลยนะครับก็ VR ก็มันก็ชัดเจนของเขาทีนี้ไฮไลท์ของเกมเมื่อวานเนี่ยก็คงจะอยู่ที่คู่ดึกนะครับคริสตัลพาเลซกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อวานนี้แฟนคริสตัลพาเลซเยอะเป็นพิเศษนะเพราะว่าเดอะคอปเขาก็รวมพลังกันเป็นแฟนพาเลซด้วยนะครับแต่ว่าโอ้โหไปมาก็กลายเป็นว่าสู้ไม่ได้นะครับเกมการเคลื่อนที่การคือฟาเลตเล่นรับอ่ะ
เน้นตั้งรับนะครับแล้วก็อาศัยจังหวะโต้กลับแต่ว่าแมนซิตี้เขาก็มีตัวเร็วๆในตำแหน่งกองหลังอย่างเฟร์นันดินโญ่เนี่ยเวลาบอลมันทะลุมาเนี่ยเฟร์นันดินโญ่ก็การอ่านเกมก็ดีอยู่แล้วแล้วสปีดเขาก็ดีด้วยไม่มีเชื่องช้าเนี่ยเขาก็ตามไปเก็บให้ได้นะครับเมื่อวานแมนซิตี้ดูการใช้หมุนเวียนผู้เล่นของแมนซิตี้นะครับเมื่อวานเนี่ยแบ็กซ้ายขวาเนี่ยใช้กันเซโลกับใช้เบนจามินเมนดี้คือตอนนี้ขุมกำลังพร้อมมากนะครับคือแบ็กขวาไม่ใช้วอล์กเกอร์ไปใช้กันเซโลแบ็กซ้ายไม่ใช้ซินเชนโกไปใช้เมนดี้คือสามารถจับตัวหมุนได้เอาเป็นว่าดูตัวสำรองของแมนซิตี้เนี่ยเมื่อวานจอห์นสโตนก็หายเจ็บกลับมาแล้วนะครับได้ลงสนามในช่วง10นาทีสุดท้ายฟิลโฟเดนนี่ก็เป็นตัวที่ถือว่าเป็นอะไรที่ดีกุนอาเกโรไม่ได้เล่นเลยสักนาทีเมื่อคืนนะครับเพราะว่าใช้กาเบียลเชซุสนะหรือลิยังมาเลสก็เป็นตัวสำรองนะครับไม่ได้เล่นเลยแม้แต่นาทีเดียวนะครับเมื่อวานนี่ก็สตาร์ทด้วยเบรนโดซิลวาเควินเดอบรอยอิลคายกุนโดกันนะครับแล้วก็ยังมีโรดรีมีเชซุสมีลาฮิมสเตอร์ลิงก็ยังคงหมุนตัวผู้เล่นได้อย่างค่อนข้างจะเป็นธรรมชาตินะแต่ว่าเพียงแต่ว่าแมนซิตี้ก็สะดุดไปแล้วนะครับสะดุดไปกี่เกมแล้ว3เกมเข้าไปแล้วเสมอสเปอร์ใช่ไหมครับแล้วก็แพ้นอริชแล้วก็แพ้เกมก่อนหน้านี้ก็แพ้บูฟินตันนะครับแพ้ในบ้านแมนซิตี้ก็ยังคงทำหน้าที่ของตัวเองตาม8แต้มก็ต้องชนะให้ได้ตอนนี้เหลือ5เพราะนั้นก็ต้องมาว่ากันถึงแดงเดือดคืนนี้นะครับแดงเดือดคืนนี้ลิเวอร์พูลจะเตะกับไม่ใช่แค่เตะกับแมนยูไนเต็ดนะครับเพราะเตะกับแมนยูไนเต็ดเตะกับแมนซิตี้เตะกับเชลซีเตะกับอาร์เซนอลเตะกับสเปอร์เหมือนแบบนั้นประมาณนั้นอารมณ์นั้นเพราะว่าดูเหมือนแฟนบอลทีมอื่นก็ไม่อยากให้ลิเวอร์พูลแบบทำแต้มไปเยอะๆอะไรเงี้ยอยากลุ้นให้สะดุดหน่อยการแย่งการชิงแย่งแชมป์จะได้สนุกลุ้นกันตื่นเต้นหน่อยเพราะนั้นก็คืนนี้ลิเวอร์พูลก็ต้องเจอกับกองเชียร์ของคู่ต่อสู้เยอะเยอะหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก่อนที่ไปแดงเดือดเนี่ยลองไปสำรวจสถานการณ์ของลีกอื่นๆดูนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูคอมเมนต์นิดนึงด้วยนะก็ผมดูแชมเปี้ยนชิพหน่อยว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงนะครับแชมเปี้ยนชิพเนี่ยตอนนี้เวสต์บรอมวิชนำนะมี25แต้มลีดส์มี23แต้มอยู่อันดับ2สวอนซีฟอเรสต์ควีนส์ปาร์คเรนเจอร์สเปรสตันนะครับอยู่อันดับ3 4 5 6ซึ่งเป็นพื้นที่เพลย์ออฟหล่นลงมาที่7ที่8ลงไปเนี่ยชาลตันเชฟฟิลด์เวนส์เดย์บริสตอลซิตี้ฟูลแลมนะโซนตกชั้นเนี่ยมีบาร์นสลีย์มีสโต๊กโอ้โหสโต๊กเนี่ยอันตรายเหมือนกันนะเนี่ยฮัตเทอร์ฟิลด์นี่ไปอยู่โซนตกชั้นเหมือนกันนะก็ในเดี๋ยวแชมเปี้ยนชิพก็มีหลายทีมที่เก่าแก่แล้วก็แฟนบอลก็มีไม่น้อยนะผมเชื่อว่าหลายทีมในเชียร์ลีดส์เอาใจช่วยฟอร์เรสต์นะครับอยากเห็นเชฟฟิลด์เวนส์เดย์เลื่อนชั้นควีนส์พาร์คเรนเจอร์สคิดถึงเหมือนกันอะไรแบบนี้ดาร์บี้เคาน์ตี้นะครับใครเป็นแฟนทีมเหล่านี้ก็แสดงตัวมาได้นะว่าเชียร์ใครกันมิลวอร์นี่ก็น่าเชียร์นะแต่ว่าล่าสุดก็แพ้ส่วนบอลเยอรมันเมื่อวานนี่ดอร์ทมุนด์นี่ทำได้นะครับโอ้โหชนะกลัดบักที่เป็นจ่าฝูงนะแต่ว่าไปโดนมาร์โคร้อยยิงนาที58แล้วมันเป็นเกมสำคัญของดอร์ทมุนด์เนี่ยเพราะว่าผลงานช่วงหลังเสมอสะดุดติดกันเสมอ 2-2 มา3นัดติดแต่ว่าโอเคแหละแต้มมันก็ตามอันดับจ่าฝูงอยู่แค่4คะแนนนะครับเมื่อวานนี้พอชนะกัดบักได้เนี่ยสถานการณ์ของดอนมุนดีขึ้นเยอะเลยนะครับก็ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ4นะครับตามหลังจ่าฝูงคือกัดบักแค่แต้มเดียวเพราะว่าบาเยิร์นก็สะดุดวอล์ฟบวกก็สะดุดนะครับเสมอทั้ง2ทีมเลยนะครับวอล์ฟบวกที่เสมอไลป์ซิกบาเยิร์นนี่เสมอออสบวกเลยนะครับทั้งที่นํา 2-1 นะไปโดนออสบวกไปเสมอนาที90อ่ะนะครับก็ทำให้สถานการณ์ของบูเดสลีก้าตอนเนี้ยมันต้องบอกว่ามันเสด็จเลยเพราะว่าอันดับ1ถึงอันดับ9คะแนนห่างกันแค่2แต้มนะครับอันดับ1กับ2แต้มเท่ากัน16คะแนนบอรุสเซียมันใช้กัดบากกับวอล์ฟบวกอันดับ3 4 5แต้มเท่ากัน15แต้มบาเยิร์นดอร์ทมุนด์ไลป์ซิกอันดับ6 7 8 9นะครับแต้มเท่ากัน14คะแนนชาลเก้ไฟบวกแฟรงค์เฟิร์ตแล้วก็เลเวอร์คูเซ่นใครเป็นแฟนบอลเยอรมัน
ก็ได้ลุ้นสนุกแล้วก็บอลอิตาลีเมื่อวานนี้นะครับลาซิโอเสมออตาลันต้า 3-3 ต้องบอกว่าโคตรมันใช้คำอย่างนี้เลยเพราะว่าอตาลันต้านำ 3-0 จบครึ่งแรกนะครับอตาลันต้าทีมเยือนนำ 3-0 ลาซิโอมาไล่ตีเสมอ 3-3 นะครับประตูตีเสมอเนี่ยได้มาจากจุดโทษนาที90เลยครับอิโมบิเล่โอ้โหลาซิโอรอดตายหวุดหวิดเลยนะขณะที่นาโปลีก็ชนะเวโรนา 2-0 นิ่มๆนะครับมีลิกยิง2ประตูแล้วก็ไปลุ้นยูเวนตุสที่เตะคู่ดึกเนี่ยให้พลาดปรากฏว่ายูเว่ไม่พลาดนะครับเพราะว่าคริสเตียโนโรนัลโดกับมิราเลนเปนิชยิงคนละลูกนะครับให้ยูเวนตุสชนะโบโลญา 2-1 ก็สถานการณ์ของเซเรียอานะครับตอนนี้ก็ลุ้นให้สนุกอ่ะนะแต่ว่าจะสนุกไหมหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเพราะว่ายูเวนตุสเขาชนะมาต่อเนื่องเลยนะครับ22คะแนนชนะ7เสมอ1จาก8เกมอันดับ2คืออินเตอร์มี18แต้มนะครับเพราะว่ามันสวิงไปกลับนะเกมที่อินเตอร์เจอยูเวนตุสแล้วแพ้นะครับนัดที่แล้วเนี่ยมันสวิงไปกลับแล้วยูเว่ก็เกมเมื่อคืนก็ชนะอีกตอนนี้หนีอินเตอร์ไปเป็น4แต้มแล้วนาโปลีนี่อยู่อันดับ4นะครับมี16คะแนนก็ตามหลังยูเวนตุสอยู่6แต้มเอาหน่อยก็อันเชลติเอาหน่อยนะส่วนฟุตบอลสเปนนี่สเปนช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าร้อนแรงนะครับเอลกาซิโก้เลื่อนไปแล้วนะฮะยืนยันแล้วเพราะว่ามันเสี่ยงเกินไปที่จะเตะแล้วเมื่อวานเนี่ยทั้งบาร์เซโลนาทั้งเรอัลมาดริดเตะทั้งคู่เลยแอตเลติกก็เตะบาเลนเซียก็เตะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องมีเกมแชมเปี้ยนส์ลีกรออยู่แล้วบาร์เซโลนาบุกถล่มเอบา 3-0 เนี่ยยิงกันทั่วหน้าเลยนะครับคือครบเลยกริซมันลูกแรกเมสซี่ลูก2ซัวเรสลูก3ครับโอ้โหเอบาไปโดนแบบนี้ก็ต้องยอมอ่ะเพราะว่าตัวเก่งๆเขาเล่นยิงกันครบแบบนี้นะสู้ไม่ได้นะครับเอบาเดี๋ยวดูตารางคะแนนเพราะว่าเรอัลมาดริดเนี่ยไปสะดุดนะครับไปแพ้มายอร์กาคู่ดึกแพ้มายอร์กาโดนยิงแต่นาทีที่7นะครับแถมเหลือ10คนอีกต่างหากนะครับโอริโอโซล่าโดนไล่ออกนาที74ตอนนี้ตารางคะแนนของบูเดสลาลิก้าเนี่ยเท่ากับว่าบาร์เซโลน่าก็แซงเรอัลมาดริดขึ้นมานะครับบาร์เซโลน่ามี19คะแนนมาดริดมี18กรานาดานี่ยังถือว่าฟอร์มใช้ได้นะอันดับ17นะครับแอตเลติโกมาดริดเนี่ยเสมอมา3เกมติดแล้ว3เกมหลังเนี่ยเสียไป6แต้มเลยนะก็มี16คะแนนนะครับอันนี้เป็นสายการทั่วๆไปนะครับของ5ลีกใหญ่นะ5ลีกใหญ่ก็ยังไม่ได้พูดถึงฟุตบอลฝรั่งเศสอ่ะสิลีกเอิงฝรั่งเศสก็ลียงเสมอเปเชยังไม่ได้เตะนะเมื่อวานเนี้ยนะครับเปเชก็น่าจะเตะวันนี้แหละเปเชเตะวันไหนวะนะดูตารางคะแนนลีกเอิงแป๊บนึงนะครับจะได้ครบ5ลีกใหญ่ก่อนที่จะไปคุยกันถึงเรื่องแดงเดือดนะครับอ้าวเปเชเตะวันไหนวะหรือว่าเตะตั้งแต่วันศุกร์ผมก็ลืมไปแล้วนะดูตารางคะแนนแป๊บอ๋อเปเชเตะไปตั้งแต่วันศุกร์นะครับบุกชนะนิสไป 4-1 ไงเออใช่ดีมาเรียยิง2อิกาดี้ยิง1เบมบาเป้ยิง1นะครับตารางคะแนนตอนนี้ก็ลีกเอิงความสนใจมันก็มีไม่เยอะนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับหาทีมที่จะมาโค่นเปเชยากนะครับเปเชตอนนี้นํา5แต้มนะครับนํานองอยู่5แต้มอันดับ3คือแรงตามอยู่7แต้มนะครับโอเคคร่าวๆเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องแดงเดือดกันละนะครับตอนนี้คอมเมนต์เข้ามาเยอะอยู่นะแฟนๆก็เข้ามาเยอะอยู่นะครับตอนนี้400กว่าคนความรักการค้าอะไรเป๊ะเชเตะแล้วอันนี้ว่าไปนะครับเฮียกุยร่างฮาคิราชันไซย่าชั้น4เปิดโหมด9หางคุณอภิวัฒน์พูดมาเนี่ยพูดจริงๆผมไม่รู้เรื่องเลยอ่ะมันคืออะไรเหรอฮะร่างฮาคิราชันไซย่าชั้น4อ๋อขั้น4เหรอเปิดโหมด9ความคืออะไรวะเนี่ยพาไปชมที่ตากผ้าหน่อยครับแฟนนั่งอ่านคอมเมนต์กันเองจนมึนแล้วครับข้อมูลพอยังไงวันนี้ขอสัก1มุกนะครับผู้ชมอึดอัดเหมือนว่าถอดร่าง3ร่าง4ก่อนเข้าบ้านเหมือนโงกุลร่างธรรมดาพอเข้าบ้านก็เป็นซุปเปอร์ไซย่า
เหมือนเจมส์ลาลิก้าละพออยู่บ้านเมียคุมไม่กล้าออกทะเลสาระพอแล้วครับเฮ้ยบางทีคนเดียวเนี่ยมันก็แหมมันก็เล่นมุกลำบากนะมันไม่มีตัวชงตัวตกไงนะแต่ว่าเดี๋ยวยังมีลูกเจิมนะยังมีลูกเจิมไปดูคอมไอไปดูแดงเดือดดีกว่านะครับวันนี้แมนยูไนเต็ดเล่นในบ้านเจอกับลิเวอร์พูลนะก็ช่วงหลังๆมาตั้งแต่ปี2004มาเนี่ยลิเวอร์พูลจะบุกไปชนะแมนยูไนเต็ดทุกๆ5ปีนะ2004นะครับก็บุกไปชนะ2000แล้วก็เว้นไปอีก5ปีครับปี2009ก็ถึงจะบุกไปชนะก็เว้นแล้วก็หลังจากนั้นก็เว้นอีก5ปี2014ถึงจะบุกไปชนะนะจำกันได้ใช่ไหมครับแล้วก็บวกอีก5ปีมันก็คือปี2019มันก็คือปีนี้แหละนะเพราะฉะนั้นก็ไม่แน่นะถ้ามองในแบบนี้เอ้ยเกมนี้สงสัยชนะแต่ว่าอย่าลืมว่านัดล่าสุดที่เจอที่โอลด์แทรฟฟอร์ดมันก็ปี2019นะครับเดือนกุมภาพันธ์เกมที่เสมอนั่นแหละนะเพียงแต่ว่าในช่วงนั้นน่ะเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยบรรยากาศมันเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นเป็นช่วงที่โอเลกุนาโซชาเข้ามาทำทีมแบบขัดตาทับและผลงานดีนะครับชนะต่อเนื่องเลยในเกมลีกก่อนที่จะเจอลิเวอร์พูลวันนั้นเนี่ยเตะ9นัดในมือของโซชานะครับเตะ9นัดไม่แพ้ใครเลยชนะ8เสมอ1เพราะนั้นเหมือนกับความฮึกเหิมเนี่ยมันก็มีอยู่แม้ว่าโอเคก่อนเตะมันมีปัญหาเรื่องผู้เล่นเจ็บมีปัญหาผู้เล่นไม่สมบูรณ์อะไรเงี้ยแต่ว่าฟอร์มมาดีขณะที่ลิเวอร์พูลเนี่ยเกมนั้นไปเยือนแม้ว่าจะอยู่ในตำแหน่งที่ลุ้นแชมป์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่แต่ว่าช่วงนั้นลิเวอร์พูลเริ่มสะดุดแล้วนะครับเพราะว่าสะดุดเสมอเลสเตอร์เสมอเวสต์แฮม2เกมติดๆกันเลยแล้วก็มาชนะทีมอะไรชนะพวกบอลมัดชนะอะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็มาเจอแมนยูไนเต็ดเพราะนั้นทิศทางของฟอร์มเนี่ยมันแมนยูไนเต็ดพร้อมกับเกมเนี้ยว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าสุดท้ายในเรื่องรายละเอียดเกมเนี่ยแฟนลิเวอร์พูลอาจจะเสียดายเพราะว่าแมนยูไนเต็ดเขาเปลี่ยนตัวครบตั้งแต่ครึ่งแรกเจ็บโดยเล่นแล้วก็เจ็บคนนี้เจ็บคนนั้นเจ็บมาต้าเจ็บลินการ์เปลี่ยนลงไปก็เจ็บอีกอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เปลี่ยนออกหมดครบเลยใช้โควต้าครบ3คนนะครับปรากฏว่าครึ่งหลังเหมือนกับลิเวอร์พูลก็ไม่ได้โหมบุกเพื่อที่จะเอาประตูชัยชนะอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าสุดท้ายเสมอ0-0ถือว่าน่าเสียดายเหมือนกันส่วนเกมเนี้ยนะครับก็น่าจะเป็นเกมที่เดอะคอปหลายคนผมว่ามั่นใจนะมั่นใจคือไม่ได้มั่นใจแบบว่าชนะแน่ 100% หรอกแต่ว่ามีความเชื่อมั่นแบบลึกๆว่าลิเวอร์พูลมาน่าจะชนะได้นะครับก็ด้วยฟอร์มของแมนยูไนเต็ดนะครับด้วยสภาพอารมณ์ต่างๆบรรยากาศเนี่ยมันไม่ได้เอื้อกับแมนยูไนเต็ดเลยโซชาก็ทำงานยากขึ้นตอนนี้เพราะว่าผลงานก็ไม่ดีเตะไป9นัดตามหลังลิเวอร์พูลไปแล้ว15แต้มนะครับแพ้ไปแล้ว3เกมชนะแค่2นัดนะครับเสมออีก2นัดเพราะนั้นนี่มันถือว่าอารมณ์มันไม่เอื้อมันไม่ได้มีความกระหายไม่ได้มีความคึกคักที่จะสู้ในเกมนี้นะครับความกดดันก็มีสูงเกมนี้ถ้าแพ้แบบสวยๆเนี่ยเผลอๆก็อาจจะอยู่ไม่ได้สำหรับโซชาขณะที่ลิเวอร์พูลชนะมา8นัดติดนะครับกำลังแบบไล่ล่าสถิติชนะรวดของแมนเชสเตอร์ซิตี้ถ้าเกมนี้ชนะได้อีกก็ชนะ18นัดติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกเท่ากับแมนซิตี้นะก็นัดต่อไปเจอสเปอร์ถ้าชนะได้อีกก็จะทำลายสถิติอะไรแบบนี้ความมุ่งมั่นก็ดูแบบเอ้ยมันเหมือนมีเป้าหมายให้เล่นนะเล่นตอนนี้แมนซิตี้ก็ชนะไล่จาก8มาเป็น5ก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องชนะไปได้อีกนะแล้วก็ด้วยความเชื่อมั่นของนักเตะเนี่ยคือลิเวอร์พูลก็ดูจะพร้อมกว่าเพราะว่าในขณะที่แมนยูไนเต็ดเนี่ยมีข่าวร้ายแบบเดเคอาร์เจ็บเพิ่มอีกคนนึงป๊อกบาก็เจ็บนะครับวานวิสก้าก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์แต่ว่าอาจจะเกมนี้อาจจะลงบาซิยาก็อาจจะต้องเข็นลงลินการ์ดเจ็บลูกชอเจ็บคือมันมีหลายคนที่มีปัญหาว่าเจ็บลิเวอร์พูลเนี่ยกลายเป็นว่าลิเวอร์พูลนักเตะที่เจ็บๆอยู่หายเจ็บกลับมาหมดเลยพวกตัวที่แบบไม่ค่อยสมบูรณ์หายกลับมานะครับซาร่ามาติสล็อบเลนที่กลับมาเล่นก็เล่นได้ดีนะครับในเกมก่อนหน้านี้เพราะนั้นมันก็เหมือนกับว่าเอ้ยความพร้อมเนี่ยมันก็สวิงกลับไปอีกลิเวอร์พูลก็เหนือกว่าอีกนะครับเซดานชาเกลลี่ก็ที่ไม่ค่อยได้ลงเนี่ยก็รู้สึกว่าจะหายเจ็บกลับมาอีกนะครับทีนี้เนี่ยก็คงไม่ต้องมาคุยเรื่องสภาพความพร้อมนะลิเวอร์พูลเนี่ย
ตามที่คาดนะครับก็น่าจะเป็นชุดที่ดีที่สุดก็คือหลายสำนักข่าวหลายที่เนี่ยเขาก็ให้ยังเชื่อว่าจะเป็นชุดที่ดีที่สุดก็คือเฮนเดอร์สันไวนาดุมแล้วก็ฟันโยในตำแหน่ง3กองกลางนะกองหน้านี่ก็ไม่ต้องห่วงก็คือเป็น3ตัวเดิมอยู่แล้วกองหลังก็เป็น4ตัวเดิมอยู่แล้วเพราะว่ามาติฟก็ฟิตกลับมาก็จะมายืนคู่กับฟันไดแล้วก็ผู้สาประตูเนี่ยอาริสันเบเกอร์ก็ยังหายเจ็บกลับมาอีกนะครับเพราะนั้นเกมในคืนนี้หลายสำนักเขาก็มองกันว่าลิเวอร์พูลจะเป็นชุดที่ดีที่สุดเลยทั้ง11ตำแหน่งนะครับอาริสันเบเกอร์เทรนเนอร์เซเนอาโนนะครับโจเอมาติฟฟอร์กิฟันไดแอนดี้โรเบิร์ตสันนะครับขึ้นมากองกลางก็เป็นฟาบินโยไวนาดุมแล้วก็เฮนเดอร์สันข้างหน้าก็เป็นซาร่ามาเน่ฟิมิโน่นะครับแต่ว่าบางสำนักเขาก็มองว่าถ้าจะปรับเนี่ยอาจจะปรับกองกลางนะก็คือกองกลางเนี่ยเฮนเดอร์สันกับไวนาดุมเนี่ยที่ผ่านมาเกมทีมชาติ2นัดเนี่ยเล่นเต็ม180นาทีเลยอาจจะมีพักสักคนหนึ่งแล้วก็ใช้มิวเนอร์ซึ่งก็เหมาะกับเกมใหญ่แบบนี้เหมือนกันอาจจะลงมาแทนใครคนใดคนหนึ่งแบบนี้นะฮะส่วนตัวผมเมื่อวานมีคุยกับคุณเตกไปแล้วนะครับว่าใจจริงเนี่ยอยากเห็นนาบีเกต้าลงเล่นนะเพราะว่าสภาพร่างกายก็พร้อมแล้วแต่ว่าไอ้สิ่งที่เราอยากกับสิ่งที่โค้ชเขามองเนี่ยมันก็อาจจะคนละอย่างกันนะครับทีนี้ลิเวอร์พูลก็ไม่มีอะไรมากไปดูแมนยูไนเต็ดดีกว่าแมนยูไนเต็ดเนี่ยคนที่เจ็บนะครับที่เล่นไม่ได้แน่ๆเนี่ยบายยี่ดามเมียนโอ้โหนี่ดูข้อมูลในแฟนตาซีฟุตบอลสกาวเนี่ยเขายังใส่ลูคากูใส่อเล็กซิสมาอยู่มาอย่างไรวันนี้คือมันเอาแน่ๆอยู่แล้วไม่ได้อยู่กับทีมแล้วนะฮะแต่ว่าป็อกบาก็เล่นไม่ไหวสมอลลิงก็ไปแล้วนะครับเขาคงขึ้นมาเฉยๆเพราะว่าซานอเล็กซิสสมอลลิงพวกนี้ก็ยังเป็นสัญญายืมตัวไงส่วนเอาเป็นว่าตัวที่ไม่ค่อยสมบูรณ์เนี่ยเดียโกดาโร่เนี่ยก็แค่ 50% DKRโอกาสลงเล่นมีนะครับแต่แค่ 25% เมื่อนั้นก็ไม่ได้เล่นหรอกนะครับฟิลโจนแค่ 50% เจสซี่ลินการ์ดแค่ 50% เมื่อนั้นไอ้พวก 50% เนี่ยโอกาสเล่นมีน้อยมากนะครับลูกชอแค่ 50% มีที่ 75% ก็มีเมสันกรีนวูดนะครับที่จะต่อสัญญาไปวานวิซาก้าแล้วก็มาร์ซิยาล 75% ตรงนี้มีสิทธิ์ลงสนามโดยเฉพาะคุณภาพของมาร์ซิยาลกับวานวิซาก้าเนี่ยเป็นนักเตะเรียกว่าชั้นดีอ่ะพูดง่ายมาซิยานี่เป็นนักเตะที่มีทีเด็ดแล้วก็เหมาะกับเกมแบบนี้เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ามาซิยาจะได้เล่นแต่ว่าผมยังคิดว่าเขาไม่ได้เล่นเป็นตัวจริงนะมาซิยาอาจจะเป็นแค่ตัวสำรองไปก่อนแต่วานบิซาก้าเนี่ยในเมื่อเกมรับมันสำคัญผมคิดว่าวานบิซาก้าน่าจะลงสนามเป็นตัวจริงนะครับอันนี้ผมเห็นคล้ายๆกับที่แฟนตาซีฟุตบอลสกาวเขาจัดนะคือเขาก็โรเมโรเป็นผู้สาประตูกองหลังเนี่ยเขาเป็นวานบิซาก้าเป็นลินเดเลฟเป็นแม็กควายแล้วก็เป็นแอชลี่ยังนะครับแล้วก็กองกลางเป็นแม็กโทมิเนกับมาติชอาจจะติดนิดนึงผมจะไม่ใช้มาติชผมคิดว่าเขาจะใช้เฟรดลงเล่นนะครับเพื่อให้มีความสดในการไล่เพราะมาติชตอนนี้ช้าแล้วอ่ะแล้วก็คลาสเขาอาจจะได้แต่ว่าเขาโรยลาลงไปแล้วแต่ก็ไม่แน่อันนี้แค่เดาใจโซชานะผมคิดว่าเขาใช้เฟรดกับแม็กโทมิเน่แล้วก็3ตัวบนอันนี้ก็เห็นด้วยเพราะใช้มาต้าใช้อันเดสเปเรล่าซึ่งก็ยังมีความขยันในการจะมาช่วยเกมตรงกลางแล้วก็ที่ลงแน่ๆก็คือเดนเนลเจมส์แล้วก็มาร์คัสแรดฟอร์ดนะครับอันนี้เห็นด้วยในบางจุดกับทางแฟนตาซีฟุตบอลสเกาต์นะแต่คุณเต็กเมื่อวานเนี่ยเขามองว่าใช้ทั้งมาติชใช้ทั้งแมคโทมิเน่ใช้ทั้งเฟรด3คนเลยแล้วก็ใช้มาซิยาลด้วย4คนเลยนะครับอันนี้เขาก็มองแบบนั้นก็รอดูกันไปว่าเป็นยังไงนะครับอุ้ยตอนนี้คือโหเข้ามาดูกัน500คนแล้วนะโหขอบคุณมากเลยนะครับช่วยกันแชร์กันไปเอ๊ะหน้าจอผมจะดูได้ไหมเนี่ยว่าแชร์กี่คนอ๋อแชร์ไป59แชร์ละแฟนลิเวอร์พูลแฟนแมนยูเข้ามาหน่อยนะเอ้ยตอนนี้แฟนทีมไหนเยอะกว่ากันนะที่มาดูอยู่อ่ะเดี๋ยวขอแสดงตัวหน่อยขอแสดงตัวนิดนึงแฟนแมนยูกดหัวใจเข้ามาหน่อยครับให้กำลังใจแฟนให้กำลังใจทีมรักหน่อยแฟนแมนยูไหนกดหัวใจเข้ามานะครับแสดงตัวหน่อยนะครับรัวๆเลยส่วนแฟนลิเวอร์พูลเนี่ยกดหัวเราะดีกว่าแฟนลิเวอร์พูลกดหัวเราะนะครับบอกว่าโอ้โหหัวเราะก้างเลยวันนี้มั่นใจมากนะครับค
ุณพานุสิทธิ์บอกว่าแชร์แล้วครับคุณวรรัตน์แชร์แล้วครับแชร์ครับเหลือเชื่อพี่กุ้ยมีสาระใจเย็นไม่มีชื่อตัวจริงครับเดี๋ยวไล่ขึ้นไปดูแป๊บนึงนะพี่ตีสวัสดีครับพี่ตีอำนาจนะโอ้ไม่ได้เตะบอลกับพี่ตีเลยนะครับกัปตันกุยหายไปไหนคุณตังกุยแดงเดือดคิดว่าใครชนะเอาตรงๆนะคะผมกราบอ้อนวอนท่านเจ้าสำนักอย่าเจิมนะครับแค่โซชาเจิมก็จะแย่แล้วนะครับตรงๆไม่มีแต่เจิมล้วนๆนะครับเตรียมตัวเข้าวัดไปเจิมละคุณกุยอยู่ธรรมศาสตร์อยู่ในทีมถอดเสื้อหรือใส่เสื้อครับเสื้อสวยนะฮะข่าวชิงสปอนเซอร์ Nike New Balance ขึ้นศาลนี่ถึงไหนแล้วรู้สึกว่าอีกสัก2วันเนี่ยเขาก็น่าจะมีคำตัดสินนะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการแบบอะไรนะในทางคดีกันอยู่นะครับสืบสอบสืบพยานอะไรกันอยู่เอ้ยนี่ไม่มีแฟนแมนยูเลยเนี่ยมีแต่หัวล้อเข้ามาโอ้แฟนแมนยูหายไปไหนหมดครับหายไปไหนหมดสาระจบแล้วเรียกได้นะแมนยูจะเป็นต้องแพ้ครับแล้วก็จะเปลี่ยนโค้ชนะครับเดเคอาร์มาซิยาวานวิสก้ามีชื่อครบลิเวอร์พูลดูดีครับแต่ไปเยือนแมนยูไม่ง่ายนะฮะคุณตายมาเจิมลิเวอร์พูลให้ลบล้างพลังท่านเจ้าสำนักทีครับอย่ายอมให้เฮียกุยเจอแมนยูฝ่ายเดียวตอนนี้ถ้าแมนยูเปลี่ยนโค้ชเป็นนิชิโนะเฮียจอมยังเอาเลยแค่รายชื่อที่มาพักในโรงแรมก่อนแข่งของแมนยูมาเกือบครบเลยยกเว้นป็อกบานะป็อกบานี่ก็ถ้ามีเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะนะพอไม่มีเนี่ยแม่มันก็ยังไงอยู่นะว่าบอลจากเท้าของป็อกบามันก็มีทีเด็ดเหมือนกันคุณอภิวัตนี่ก็พูดถูกนะไม่ว่าเราจะฟอร์มดีแค่ไหนการเจอแมนยูไนเต็ดไม่เคยง่ายนะครับในแดงเดือดจะมีพลังแฝงอยู่เสมอในปีที่แมนยูมาดีของเราแย่ของเราก็ทำแสบแมนยูได้เหมือนกันอะไรประมาณนั้นปอลอเฮกุยออกทะเลกันเนี่ยชอบชวนผมออกทะเลผมเนี่ยพยายามจะให้มีสาระรู้ป่ะนะสวัสดีครับโอ้โหวันนี้วิเคราะห์ยิ่งกว่าพี่เม้งก็ไปแดงเดือดเหมือนกันนะครับไปดูแดงเดือดเหมือนกันเอ้ยผมอ่านคอมเมนต์ไม่ทันอ่ะก็ไม่เป็นไรนะเพราะมันเลื่อนแล้วมันเร็วอ่ะมันดูผมชอบแนวสาระนะถ้าพูดมีสาระเมื่อไหร่ผมจะเข้ามาฟังขอมุกหนึ่งสิ เล่นคนเดียวเนี่ยมันต้องแบบเนี้ยบจริงๆนะแบบว่าเล่นคนเดียวแบบปล่อยมุกแล้วมันจะฮาอะไรเงี้ยคืออย่างผมเนี่ยจะไม่ถึงขั้นนั้นหรอกมันต้องมีลูกคู่หน่อยนะมีลูกคู่เนี่ยมันอาจจะเพลินมันคุยกับเจ้าไอ้เจมคุยกับไอ้เลิกอะไรพวกเนี้ยอาจจะได้ผมว่าด้วยความเป็นอลิมันจะมีแรงกระตุ้นให้กับฝั่งแมนยูพอสมควรนะครับใจหายว่านะตอนนี้เฮียเม้งไปแช่งโซชาถึงลังผีเลยแฟนเจ้าสำนักครับตอนนี้ยอดแชร์137อ้าว137เลยเหรอทำไมของผมมันโชว์แค่59อ่ะหรือว่ามันเหรอ137แล้วเหรอฮะโอ้โหโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากแชร์กันเยอะดีนะครับแฟนเพจ11นะก็บอกกันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวพอหลังจากเดือนเนี้ยไลฟ์ของเราก็คงจะน้อยลงนะครับจากเดิมที่มีทุกวันนะก็คงต้องน้อยลงตามสรรพกำลังที่มีอยู่นะครับเพราะว่าหลังจากเดือนนี้ก็จะเหลือกันแค่3คนละนะครับก็คือผมคุณเตกแล้วก็เจม3คนแต่ก็ยังไลฟ์อยู่นะครับยังไลฟ์อยู่แต่ว่าอาจจะเหลือสักอาทิตย์ละ3วันนะครับส่วนวันไหนก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับก็แล้วก็ฝากก็ติดตามนะครับให้กำลังใจแบบน้องๆของเราด้วยที่จะแยกย้ายกันไปนะครับทั้งก๊อตทั้งดิ๊กทั้งติกอล์ฟนะครับเดี๋ยวเขาคงจะมีโปรเจกต์มีอะไรขึ้นมาบางคนก็เริ่มทำละอย่างก๊อตอย่างดิ๊กนี่ก็ทำละเขาก็มีเพจของเขาละนะครับก็เข้าใครยังไม่กดไลค์ก็เข้าไปกดติดตามกดไลค์กันได้นะครับคอนเทนต์ดีๆของดิ๊กก็จะเป็นเรื่องของรองเท้าสตั๊ดนะครับเพจ Under Stud นะฮะแล้วก็ส่วนของก๊อตก็จะเป็นแบบมาเล่าข่าวมาพูดคุยในเรื่องของเนื้อหาในเรื่องของวงการฟุตบอลนะครับก็ฟุตบอลเข้าเส้น
บายก๊อตกุลเดชส่วนของติของกอล์ฟเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีอะไรก็เดี๋ยวจางมาบอกกันนะครับจางเป็นเด็กเทพรู้จักกับพี่หลังซิลลี่ฟูลไหมครับไม่นะฮะคือผมก็อาจจะแบบว่าช่วงทันกันหรือเปล่าจะไม่แน่ใจอ่ะนะครับซิลลี่ฟูลแล้วก็มีพี่โป่งใช่ไหมพี่โป่งเห็นเล็กไฟนี่ก็เด็กเทพนะใช่ไหมพี่เต๋านี่จตุรมิตรก็ไม่ต้องเป็นจตุหรอกก็เทสลินถ้าเตะในเกมสำคัญสำคัญเกมไหนเนี่ยพี่เต๋าไปตลอดนะได้เจอพี่เต๋าตลอดแน่นักเรียนเก่าดีเด่นจริงๆ RIP โซชานะครับแฟนแมนยูจะเข้ามาตอนพี่ฮาครับเอาสักนิดนึงครับพอของปากครับพอคุณจอห์นวิกนี่เพจ11ไลฟ์วันไหนบ้างครับจะยื่นเรื่องให้ผู้บริหารเปลี่ยนวันหยุดให้ผมดีคุณจอห์นวิกก็ดูสนิทกับผู้บริหารดีนะเดี๋ยววันได้วันไหนได้วันไหนเดี๋ยวผมจะบอกนะแล้วก็เอาไปบอกเจ้านายนะครับคือถ้าเจ้านายหือเนี่ยก็ถ้าไม่ก็บอกเขาบอกเจ้านายบอกถ้าไม่สะดวกใจที่จะทำงานด้วยกันก็เชิญไปนะก็พูดไปอย่างนี้ก็บอกไปอย่างนี้เลยนะครับไลฟ์น้อยไม่ว่าอะไรนะแต่บางคนไม่ไลฟ์ในเพจ11จะไปเปิดช่องใหม่ใน YouTube นี่สิอ๋อไอ้เจมส์ไม่มันก็ยังไลฟ์อยู่นะครับยังไลฟ์อยู่คืองานประจำเนี่ยก็ไม่มีผิดพลาดนะครับคืองานประจำคือพวกเราแต่ละคนเนี่ยมีงานประจำอยู่แล้วมีปิดเล่มเขียนหนังสือพิมพ์เขียนคอลัมน์นะครับมีทำคอนเทนต์หรือว่าคงอาจจะต้องมีทำคอนเทนต์อะไรเพิ่มทางเพจหรือว่าทางเว็บไซต์สารสปอร์ตอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าช่วงเวลานอกเหนือจากงานเนี่ยมันก็อาจจะต้องหาช่องทางอะไรอื่นๆที่จะมารองรับไว้ด้วยนะครับไม่น่าเลยนะลูกอมวิเคราะห์แบบเฮียเต็กหน่อยนะกลัวจะเสมอครับแฟนหงสปปราวนะครับรูปเกมน่าจะสูสีนะพี่กุ้ยคิดผิดแล้วเรื่องที่ให้คนเปลี่ยนเวลาทายผลเวลาอ๋อจริงเหรอสงสัยไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เลิกมันเป็นคนเช็คนะครับเล่นมุกไม่ได้ขอเสียงเฮียเตะแทนก็ได้ครับผมว่าเล่นสู้ตายแน่ๆครับนามปากกาตังกุยมาจากคำว่าตังเกหรือเปล่าอ่ะโอเคแพ้ใครแพ้ได้แพ้หงก็แพ้ได้เฮียต้องเอาเมาส์จิ้มมันจะเป็นป๊อปอัพขึ้นมาให้เห็นจำนวนจริงอ๋อเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาเมาส์จิ้มปั๊บจิ้มที่แชร์ใช่ป่ะไม่เห็นมีเลยอ่ะมันขึ้นมาว่าใครแชร์บ้างโอ้ร้อยกว่าแชร์แล้วเหรอโอเคขอบคุณมากนะครับอ่ะปิดก่อนนะใจนึงผมอยากให้แพ้กระจุยเลยท่านเอสจะได้ตาสว่างบอร์ดก็จะได้รู้ปัญหาบ้างนะอ่ะทีนี้มากันที่ทัศนะละนะครับเพราะตอนนี้มันไปมาเผลอแป๊บเดียวนี่ก็หลายนาทีแล้วเหมือนกันนะครับเหลือ3คนทำไมไม่ดึงคุณแต้วจังมาเสริมทัพล่ะครับเดี๋ยวผมพยายามคิดอยู่ว่าไม่พยายามคิดอยู่ว่าเดี๋ยวจะเล่นมุกอะไรเกี่ยวกับเฮียเตกดีสักมุกหนึ่งก่อนที่จะเจิมแล้วก็จะล่ำลากันนะครับเกือบ200แชร์แล้วโอ้โหขอบคุณมากโอ้โหเยอะจริงนะโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะก็เพจ11ยังอยู่นะครับเพจ11ยังอยู่อาจจะใจหายกันนิดนึงนะครับพวกผมก็ใจหายเหมือนกันแต่ว่ายังอยู่ครับก็ยังต้องทำต่อไปเพราะว่าเป็นเพจของลงพิมพ์นะครับเป็นเพจของบริษัทนะครับทาบลงไปเฉยๆไม่ต้องคลิกทาบลงไปเฉยๆไม่ต้องคลิกอ๋อโอเคเห็นละตอนนี้ที่เขาโชว์มาเนี่ยนะคุณลีอองคุณมนูนนะครับคุณเริ่มใหม่ไม่เป็นไรนะคุณตันตอเลสคุณชลวันคุณศรีโรดแล้วก็อีก171มอโอ้โหขอบคุณมากเลยนะนี่แชร์กันเยอะจริงๆนะขอหัวใจให้คุยเลยแล้วพวกเราอ่ะก็เดี๋ยวเอาเป็นอะไรเดียผมยังนึกไม่ออกเลยผมเจอเหมือนดีกว่าส
ถ้าเกิดว่านึกไม่ออกก็ถือว่าช่างมันแล้วกันนะไม่ได้เตรียมตัวไว้นะครับอันนี้ไม่ได้เตรียมไว้จริงๆไม่ได้คิดว่าจะมีมาบอกว่าเฮ้ยขอสักมุกอะไรเงี้ยเพราะว่าปกติผมไม่ใช่คนที่จะมาเล่นมุกอะไรอยู่แล้วนะครับเป็นคนที่แบบคือมุกมันจะมาก็ต่อเมื่ออีกหิวข้าวแล้วฮะหิวข้าวโอเคไม่ต้องเจิมนะเมนูอ่ะเอ้ยไม่เจิมได้ไงอ่ะเขาต้องร้อยกว่าแชร์ที่เขาจะให้เจิมอ่ะไม่ต้องเจิมสงสารแม่ทุกไม่ต้องเจิมเมียสั่งไม่ให้เจิมทำไงดีอ่ะโหอยู่ดีก็สงสัยเข้ามาช่วยไงเห็นว่าผมไม่มีมุกโหเมียสั่งไม่ให้เจิมทำไงดีอ่ะฮะทำไงดีอ่ะคือถ้าผมเจิมมันก็เป็นหน้าที่ใช่มันก็เป็นหน้าที่ผมต้องเจิมอ่ะแต่ถ้าผมเจิมผมก็ทำหน้าที่แต่ถ้าผมเจิมผมอาจจะวันนี้อาจจะลำบากนะทำไงดีวะเนี่ยเล่นมุกทำมือรูปหัวใจสิครับเฮียขอหัวใจแบบเฮียเต่งให้คุณตายดูหน่อยครับทางผู้ใหญ่ไม่ให้ความสำคัญไม่ใช่ขนาดนั้นนะโอ้ไม่ใช่ขนาดนั้นคือมันก็เป็นทิศทางของมันน่ะนะครับตรงนี้สื่อก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับทุกที่นะครับผมกับเมียเลือกอะไรนาทีนี้ก็ต้องเลือกเมียสิอยู่บ้านครับต้องทำตัวเป็นคนดีให้ลูกดูนะเอาเป็นว่าก็เขาเข้าใจแหละนะครับเขาก็มาแซวเล่นเฉยๆนะครับภรรยาผมนะครับน้องต่ายนะนายหญิงโอเคก็เดี๋ยวจะคุยเรื่องของเกมนี้ละนะครับก็ต้องตายในหน้าที่ครับโอเคคุณวรทัศน์ตายในหน้าที่ฟังนี้ก็สบายใจรู้สึกว่าได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับชีวิตของตัวเองนะฮะตังกุยสุดยอดของไอดอลคนไม่กลัวเมียคุณมันเจิดเอาอะไรมาพูดนะฮะให้รู้ซะบ้างว่าสถานที่มันที่ไหนนะครับคือถ้าอยู่ที่ออฟฟิศเนี่ยพูดอะไรก็ได้นะครับพูดอะไรก็ได้แต่ตรงเนี้ยมันที่บ้านนะครับแล้วก็มันเหมือนกับข้าศึกอยู่ตรงเนี้ยอยู่ใกล้ๆเนี่ยเรายังจะไปโผล่หน้าให้เขายิงแสกหน้าเหรอฮะไม่ได้นะครับต้องทำหน้าที่นะครับน้องเนเปิลช่วยพ่อด้วยอ่ะก็เกมนี้นะครับลิเวอร์พูลไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะก็เดอะคอปมั่นใจอันนี้เขาเรื่องแล้วนะเดี๋ยวผมก็จะแบบมองเกมนี้ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะก็ด้วยฟอร์มต่างๆในลิเวอร์พูลดีกว่าแน่ๆนะครับแล้วก็3ประสานในเกมรุกเนี่ยก็ยังไรชิบหายแล้วไปยืนขู่อยู่งี้แล้วผมจะทำไงเนี่ยโอ้ไปยืนขู่อยู่งี้อ่ะไม่เป็นไรเพื่อแฟนๆนะครับวันนี้แฟนลิเวอร์พูลมาดูเยอะเราก็ต้องทำหน้าที่อ่ะนะตายเป็นตายบอกเลยตายเป็นตายนะครับอ้าวเฮ้ยหลุดเดี๋ยวนี้หลุดป่ะเนี่ยหลุดป่ะหลุดหรือป่ะเนี่ยนะไม่น่าจะหลุดนะของผมมันขึ้นเป็นแบบเหมือนจะหลุดอ่ะนะครับหลุดไหมเนี่ยยังมีเหรอโอเคเฮ้ยมันต้องเจอจริงๆเขามารอดูอยู่ตั้ง400คนเนี่ยไม่เจอได้ไงเราตายมันต้องเจอว่าเดี๋ยวพาไปกินอะไรอร่อยๆเดี๋ยวก็รีพอร์ตเลยอย่าคนรีพอร์ตนี่มันเพจ11จะคนรีพอร์ตได้ไงเราช่วยผมด้วยครับช่วยผมด้วยแต่ว่าตอนนี้หน้าจอผมมันค้างไปแล้วอะผมไม่รู้ว่ามันยังรันอยู่หรือเปล่านะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะครับน่าจะยังปกติใช่ป่ะแต่หน้าจอพี่มันเนี่ยสตาร์ทรถแล้วไม่ต้องเติมโอเคยังได้อยู่อ่ะโอเคมาก็เดี๋ยวยอมตายในหน้าที่แล้วกันบอกแบบนี้นะครับยอมตายในหน้าที่ก็ถ้าวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปไม่เห็นผมก็เข้าใจนะครับเข้าใจขอให้เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับผมฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับตรงนี้ก็ฝากดูแลเพจนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝาก
ให้กำลังใจคุณเจมส์กับคุณเต็กด้วยนะครับเพราะก็เพราะเพจนี้ก็จะเหลือแค่เขา2คนละนะถ้าเกิดอะไรขึ้นกับผมนะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะยอมตายในหน้าที่เว้ยเอาขอหัวใจหน่อยครับเอาแบบเพียเต็กขอหัวใจหน่อยทำก็เขินเหมือนกันนะเนี่ยโอเคแล้วเจอแล้วนะมาเดี๋ยวส่งของเยี่ยมให้ล่ำลากันเลยทีเดียวนะสถานการณ์ตึงเครียดนะครับสั่งลาโอ้แต่ละคนก็มาให้กำลังใจผมกันทั้งนั้นนะเรียนแบบเฮียเต็กโอเคอ่ะ190แชร์วันนี้ขอบคุณทุกแชร์เลยอ่ะก็มาพูดถึงเกมนี้ก็ลิเวอร์พูลก็คงจะครองบอลแมนยูไนเต็ดเนี่ยคือมีทางเดียวเกมเนี้ยผมเชื่อว่าโซชาเนี่ยไม่เล่นเกมรุกแรกแน่นอนเพราะว่ามันเสี่ยงคือเขาต้องพยายามเล่นให้มันรัดกุมที่สุดนะครับแล้วก็อาศัยจังหวะฉาบฉวยคือจังหวะที่กองหลังลิเวอร์พูลเนี่ยดันสูงเพราะว่าฤดูกาลนี้กองหลังลิเวอร์พูลดันสูงคือพยายามมาอาศัยจังหวะฉาบฉวยมีความเร็วของผู้เล่นอย่างแดเนียลเจมส์อย่างมาร์คัสแรชฟอร์ดเนี่ยเข้าทำคือลิเวอร์พูลเคยโดนแบบนี้มาแล้วในเกมที่แพ้แมนยูไนเต็ดของมูรินโญ่คือแบบบอลที่มันไดเรกขึ้นมาแล้วหม่งเช็ดชิงจังหวะแล้วเก็บตกจังหวะ2แล้วเอาบอลเข้าไปยิงเนี่ยคือลิเวอร์พูลเคยโดนมาแล้วเพราะฉะนั้นเกมแบบนี้ลิเวอร์พูลก็ต้องระวัง ในขณะที่แมนยูไนเต็ดก็จะเน้นกับเกมแบบนี้นะครับจะต้องเล่นกับรูปแบบนี้ให้ได้ใช้จังหวะให้น้อยแล้วให้คมที่สุดซึ่งถึงตอนนี้ต้องบอกว่าด้วยฟอร์มที่ผ่านมาของยูไนเต็ดเนี่ยคือมันก็ต้องมันนึกไม่ออกว่าเขาจะเล่นได้คมได้ยังไงนะครับแบบจะแบบใช้จังหวะแบบไม่เปลืองได้ยังไงเพราะว่าผลงานต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ดีเลยนะครับแต่มันคือฟุตบอลมันแบบมันจะมีเรื่องตลกอยู่แบบนี้แหละคืออยู่ดีๆมันก็จะมีแบบวันที่เข้าฝักเข้ามาเฉยๆแรชฟอร์ดเล่นไม่เอาอาวเล่นไม่ได้เลือกเลยมาตลอดตั้งหลายสัปดาห์เนี่ยอยู่ดีวันนี้อาจจะแบบพีคขึ้นมาดื้อๆนะครับแดเนียลเจมส์นี่ก็อาจจะปั่นป่วนเพราะว่านี่ก็จะเป็นครั้งแรกที่นักเตะลิเวอร์พูลจะได้ดวลจะได้เจอกับสไตล์อย่างแดเนียลเจมส์ที่อยู่กับแมนยูไนเต็ดคืออาจจะแบบที่ผ่านมาก็คือต้องทำการบ้านเพิ่มขึ้นนะครับมีการล็อกแรกถ้ามีไม้แผ่นเสื้อเนี่ยเรียบร้อยนะครับดูเลิกลากมากนะฮะนะเฮียครับซอก็ขู่ไปงั้นๆแหละนะก็เชื่อว่าเกมจะเป็นของลิเวอร์พูลนะครับแต่ว่าลิเวอร์พูลจะโอ้ตายจะขู่จะยืนอย่างนี้ติดประตูไปอย่างนี้พูดไม่ออกก็ยืนขู่อยู่เกมพูดได้ยังไงอะพูดไม่สิว่าลิเวอร์พูลชนะพูดไปพูดไม่ได้ลิเวอร์พูลชนะพูดไปสิดูดิดูเมียผมฮะเอ้ยดูพี่จะได้พูดได้พูดได้ไหมอ่ะก็วันนี้ฟันธงเลยฟันธงนะเพื่อพวกเรานะครับเพื่อพวกเราชาวเพจ11นะอ่ะแล้วก็ส่งกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแมนยูชนะสมรักใจผมด้วยนะสมรักใจผมด้วยแมนยูชนะบอลมันเข้าทางบอลมันเข้าทางแมนยู 3-0 โอ้ยมีอะไรมาเนี่ย 3-0 อะไรลิเวอร์พูลชนะมาเข้ามาทักทายแฟนๆหน่อยเข้ามาทักทายแฟนๆหน่อยโอเคมาโยนมาโยนมาเขียนพินัยกรรมไว้นะพี่แก้เคล็ดนะเมียกำกับอยู่โอเคโดนอ่ะก็เดินไปกินข้าวแล้ววันนี้ตายขับรถตายเดินตามไปเลยนะทำหน้าที่แล้วนะครับทำหน้าที่แล้วขอหัวใจแบบเฮเต็กนะขอหัวใจแบบเฮเต็กนะครับก็แล้วเดี๋ยววันนี้เราก็มาลุ้นฟุตบอลกันนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าเพจสยามสปอร์ตนะครับคืนนี้มาเจอกันนะครับตอน4 ทุ่มนะครับไลฟ์ก่อนเกมแล้วก็พักครึ่งแล้วก็หลังจบเกมนะครับผมพี่ติ่งแมวเพชรแล้วก็โค้ชตุ้มนะครับวันนี้เดี๋ยวคงต้องลาละย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าวันนี้แฟนลิเวอร์พูลเสียใจด้วยนะครับสถิติทุกอย่างจะถูกหยุดที่โอแทฟฟอร์ด
ชนะมา17นัดติดหยุดสะดุดตรงนี้นะครับ8แต้มที่นำแมนซิตี้สะดุดหยุดเหลือ5แต้มเพราะแมนซิตี้ไล่มาแล้วนะครับสถิติชนะรวด8นัดตั้งแต่เปิดฤดูกาลหยุดทุกอย่างหยุดเพราะว่าวันนี้จะเป็นวันที่แมนยูเต็ดเล่นแบบท็อปฟอร์มเล่นเหมือนไม่มีอะไรจะสูญเสียแล้วก็ลิเวอร์พูลมีโอกาสแต่ทำไม่ได้แล้วไปโดนลูกเซตพีซนะครับผมฟันตรงคนยิงให้ด้วยนะครับแรดฟอร์ดได้จังหวะแบบบอลไดเรกขึ้นมาแล้วแบบหลุดเดี่ยวเข้าไปยิงแรดฟอร์ดเนี่ยยิงลูกหนึ่งแดเนียลเจมส์ยิงเดี๋ยวนี้เจมไม่เอาดีกว่าไม่ให้เจมยิงดีกว่าไม่เจ็บแอชนี่ยังยิงแอชนี่ยังหลุดเข้าไปยิงนะครับได้จังหวะแบบเติมขึ้นไปแล้วก็ได้บอลลากหลบเหลือหลบเทนอเล็กซานเดอร์อานอแล้วก็หลบเดลอฟเลนอีกทีเอาเดลอฟเลนลงมาด้วยอ่ะให้ลอฟเลนลงมาด้วยหลบลอฟเลนแล้วก็ยิงผ่านอลิสงเข้าไปอีกลูกนึงเนี่ยเอาให้เจ็บๆเลยนะครับโดนเฟรดยิงอีกอ่ะเฟรดยิงไกลนะครับสัก35หลาบอลพุ่งเสียบสามเหลี่ยมเอาเลยเอาให้เต็มที่เลยไหนๆวันนี้ผมก็ดูแล้วชะตากรรมวันนี้เรียบร้อยนะครับชะตาวันนี้เรียบร้อยไหนๆก็ไหนๆแล้วนะยอมตายดีกว่าอยู่อย่างคุกเข่าเว้ยนะครับต้องมีศักดิ์ศรีไหนๆก็จะไหนๆก็ตายแล้วนะก็เอาให้เต็มที่เลยโดนแรดฟอร์ดยิงโดนแอนนี่ยังยิงแล้วก็โดนเฟรดยิงนะครับแมนยูไนเต็ดชนะลิเวอร์พูล 3-0 ไปละนะครับก็เดี๋ยวเจอกันนะวันพรุ่งนี้นะครับไลฟ์เพจ11ก็เดี๋ยวผมกับเจมส์นะครับช่วงประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงนิดๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เพจที่นี่ลิเวอร์พูลนะครับก็จะไลฟ์ช่วงเย็นกับคุณเต็กบางจากนะครับก็เดี๋ยวเจอกันนะครับคืนนี้ขอให้สนุกกับฟุตบอลนะครับขอบคุณทุกแชร์เลยจริงๆนะครับเพราะว่าผมไม่เคยไลฟ์คนเดียวแล้วมีคนแชร์เยอะขนาดนี้นี่ยังตกใจอยู่เลยขอบคุณมากๆนะครับก็ขอบคุณแทนน้องๆนะครับในเพจ11ด้วยขอให้สนุกกับฟุตบอลคืนนี้นะครับทั้ง190แชร์วันนี้นะครับ600กว่าคอมเมนต์แล้วก็ตอนนี้โอ้โหคนดูคนยอดรีชก็ 20,000 กว่านะครับก็ทำหน้าที่แล้วนะทำหน้าที่แล้วพรุ่งนี้อย่างที่บอกถ้าไม่เจอผมก็เป็นนั้นเข้าใจนะครับมายืนคุยไม่มีหรอกพรุ่งนี้ดูดิได้ยินเสียไปละนะครับแล้วก็เจอกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมก็ไม่ให้เจอไงเจอทำไมปิดก่อน